อย่างเหตุการณ์นี้คือวัวมันร้อนฮะวัวแม่ลูกอ่อนแก้ร้อนดับร้อนด้วยการลงสะแต่ปรากฏว่าสะเนี้ยคุณผู้ชมฮะข้างล่างมีแต่โคลนเลยติดลมติดโคลนอยู่แบบเนี้ยขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จนหมดเรี่ยงหมดแรงนะครับท้ายที่สุดคนต้องไปช่วยนะฮะเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ที่ทุ่งนาบ้านสามเพียนะครับในตำบลดูทุ่งอำเภอเมืองอจังหวัดยโสธรน,นะครับวัวแม่ลูกอ่อนตัวนี้ ขึ้นจากบ่อไม่ได้เนี่ยจมปลักโคลนอยู่แบบนี้นะครับมันเป็นสระน้านะคุณผู้ชมฮะแต่น้ําแทบไม่เหลือเลยเหลือแต่โคลนชาวบ้านรู้เรื่องเข้าเนี่ยก็เลยต้องมาช่วยกันนะครับเอาจอบมาช่วยขุดโคลนเพื่อเอาตัววัวแม่ลูกอ่อนสีขาวอายุ4ปี4ี่ขวบตัวนี้ขึ้นมานะครับพอแม่วัวเนี่ยเริ่มจะขยับตัวได้จากการเอาจอบขุดดินเนี่ยนะฮะ ชาวบ,บ้านก็ต้องเอาน้ำเนี่ยมาให้แม่วัวดื่มเพื่อให้มันมีพลังมีกําลังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นนะครับสุดท้ายพอมันเริ่มขยับขึ้นจากโคลนได้แต่ว่าในสภาพที่อ่อนล้าจริงๆนะฮะสิ่งแรกที่มันทําคืออะไรรู้ไหมฮะ <S <S เป็นวัวแม่ลูกอ่อนมันเดินไปหาลูกครับโอ้โหเนี่ยขนาดวัวเนี่ยคุณผู้ชมฮะเออรีบเดินไปหาลูกทันทีเนี่ยนเนี่ยเดูนะครับขึ้นจากไอ้ตรงไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะไอ้ที่มันสไลด์ลงไปในบ่อเนี่ย ตลิงตลิงเออตลิงตลิง่เนี่ยเดินไปหาลูกนะครับก็เจ้าของวัวเห็นภาพนี้ก็อดดีใจไม่ได้ทั้งที่มันรอดชีวิตแล้วก็อ้มันรักลูกมันนะครับเจ้าของวัวคือคุณป้าประดับอายุ60ปีบอกว่าพาวัวมาเลี้ยงตามทุ่งนานะครับบริเวณนี้เนี่ยมาเป็นประจําอยู่แล้วก็มีวัวทั้งหมด4ตัวไอ้วัวแม่ลูกอ่อนตัวที่ไปติดอยู่ในสระน้ําติดโคลนเนี่ยชื่อสําลีนะครับ ตัวขาวเลยตั้งชื่อสัมลีอายุ4ปีมีลูกน้อยอายุ4เดือนอตกบ่ายอากาศร้อนได้ยินลูกวัวร้องหาแม่นะครับก็รีบมาดูปรากฏว่ามันร้องหาแม่จริงครับเพราะแม่มันขึ้นมาไม่ได้<ะ>เนี่ยความ<ะ>เ,าเลืรียสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกขนาดวัวเห็นไหมครับมันยังรักลูกเลย<ะ>แล้วบางทีเห็นข่าวทิ้งทารก<ะ>ทิ้งอะไรนะม,มันอาย,ยวัวเขาเรียกว่าทรณีดูด ครับนี่เป็นที่มากงคำนี้ไม่ถึงขั้นสูบถูกไหมฮะอ่าใช่ใช่ใชดินดูดโครน,ด,นดูดดินดูดดินดูด,ด,ดเออสามมันแห้งสามมันแห้งแรงไงฮะแรงนี่นะครับช่วงนี้ก็ร้อนกันหมดอะค่ะทั้งคนทั้งสัตว์นะ